อันนี้พอเราลงจากสะพานมอนนะก่อนถึงป้อมปีนะครับเราจะเจอกับชาวบ้านนะครับที่เขาเก็บเห็ดโคนเก็บอันนี้เรียกเห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดโคนนะครับก็สดๆนี่เพิ่งเก็บมาจากอ๋อเพิ่งเก็บมานะครับนี่ครับเราจะไปชาวบ้านร้อยเดียวเห็ดนี่ขายาวอันนี้เขาเรียกเห็ดหลวง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 ก็คือสดๆเลยนะร้อยหมดเลยอันนี้เห็ดโคนใช่ไหมใช่นี่มันกินโคนเห็ดโคนเห็ดหลวงมีเห็ดหลวงนี่เห็ดอะไรครับอันนี้เห็ดโคนดำครับเห็ดโคนดำอันนี้เห็ดขายาวเห็ดโคนนี่คือสดๆเลยครับเขาจะพี่ๆเขาจะหามาแล้วก็มาขายข้างทางแบบนี้นะครับเราก็เลือกซื้อได้เลยเลือกซื้อได้เลยนะครับสดๆแบบนี้นะครับก็สวยมากเลยนะก็จะมีส่วนมากจะเป็นเห็ดโคนนะครับเห็ดที่ชาวบ้านหามาขายตรงนี้เลยนะครับสวยๆเลยเนี่ยก็เลือกซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกซื้อไปแล้วก็เดี๋ยวไปทำอาหารกันนะครับก็นะครับมันจะมีสังเกตนะครับถ้าขับลงมาจากสะพานก็อยู่ซ้ายมือชาวบ้านก็จะมาเนี่ยครับอุดหนุนกันได้ครับอุดหนุนกันได้ด้วยนะครับอันนี้เก็บมาขายทุกวันไหมครับหรือว่ามันมีเป็นช่วงมันแค่สองสามวันนี่แหละอ๋อมันจะมีเป็นช่วงนะครับก็ช่วงเห็ดมีเห็ดก็จะได้เก็บมาขายแล้วส่วนมากก็มันก็จะช่วงหน้าฝนนะครับแล้วเห็ดพอไม่มีนะช่วงนี้เห็ดพอหมดช่วงไปแล้วอ๋อมันจะมีหมดช่วงนะก็ช่วงเห็ดเพาะช่วงเห็ดโคนช่วงเห็ดเองก็จะมีช่วงเขานะครับแล้วหน้าฝนก็จะมีเยอะหน่อยหน้าฝนก็จะมีโอเคนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับถ้าเกิดลงจากสะพานมอนก็ช้าๆหน่อยนะครับก่อนถึงป้อมปีก่อนถึงเขาแหลมก็จะอยู่ซ้ายมือเลยโอเคครับผม